ครับผมวัดฟอร์ดนะฮะจาก Channel วัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้อยู่กับฟอร์ดเป็นฟอร์ดแรปเตอร์2020นะฮะวันนี้ลูกค้าไปออกรถมาจากที่อื่นนะฮะแล้วก็เอามาให้เราตกแต่งให้นะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับสไตล์ Black Edition นะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นโทนดำหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับก็จะเป็นสีดำทุกอย่างดำตัดแดงนิดๆนะครับใส่ชุดแต่งฮัมเมอร์นะครับรอบคันแล้วก็ฝากคีบมัสแตงนะครับเข้าไปในโครงนะล้อเป็นของ Fuel Offroad นะฮะแล้วก็ยาง MT นะครับยางมัตเตอร์เลทของ Fuel นั่นเองนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะคันนี้นะครับคัสตอมโคมไฟหน้านะครับทำการเปิดโคมนะครับแล้วก็เอาข้างในมาคัสตอมใส่คีมมัสแตงครับเป็นแบบอะคริลิกนะครับอะคริลิกใสนะนี่นะเดี๋ยวให้ดูข้างในว่าเราเปิดโคมยังไงนะครับไม่มีรอยบิ่นนะไม่มีคราบซิลิโคนนะเดี๋ยวพาชมรอบรถก่อนนะฮะตัวกระจังหน้า FORD เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดกันชนฮัมเมอร์นะครับ AM 106นะมันจะมี2-3รุ่นนะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบไฟจะเป็นเหลี่ยมนะตัวนั้นก็จะเป็นแนวแบบลุยๆหน่อยนะตัวนี้จะเป็นแนวแบบเรียบๆหรูๆนะนะครับขาโช๊คไม่ใช่ขายึดเนี่ยจะเป็นสีแดงมานะครับกันแทงก็เป็นสีบลอนด์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปี20จะเป็นโครมเหลี่ยมนะครับไฟเป็นใบ LED นะแล้วก็ตัวนี้อัพเกรดความสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อใส่ล้อนะครับเพื่อยัดยางโตๆล่ำๆนะฮะอันนี้เป็นลายยางFuel Offroad นะฮะเป็นยาง MT นะครับยางปี20นำเข้าเองนะครับสังเกตดอกยางจะเป็นรูปตัว F เหมือนสัญลักษณ์ Fuel นะครับให้ดูสัญลักษณ์นี่นะประมาณนี้ครับ Fuel Offroad ลายนี้เป็นลายใหม่นะครับลายชื่อลายรกนะครับรกเป็นก้านตรงๆนะแล้วก็จับคู่กับยางมัดนะครับโหดๆนะเป็นมิติล้อด้านหลังนะก็ล้นอบปวดนะมาดูล้อหน้าบ้างล้อหน้าเป็นงานคัสตอมนะแปลงซุ้มล้อวงเลี้ยวนะครับปกติถ้าแรปเตอร์เดิมๆเนี่ยใส่ไม่ได้นะยางใส่นี้แล้วก็นี่เอกลักษณ์ของสุนัขเราก็จะติดตั้งกันโคนไว้ที่เดิมนะครับตรงนี้วงเลี้ยวห่างประมาณสัก1นิ้วนะครับมีระยะนะครับมีระยะให้มันเลี้ยวได้นะครับงานสวยๆนะคราวนี้ตกแต่งไม่เยอะมากก็ส่วนมากจะเป็นล้อยางครับหลักๆแล้วก็ชุดแต่งเหล็กนะอุปกรณ์เล็กน้อยไม่ได้ใส่นะอุปกรณ์เช่นพวกท่ออินเตอร์หรือว่าท่อเสียคันนี้ไม่ได้ใส่นะนี่นะครับกันโคลนครับสวยๆแล้วหล่อนะครับมีตีล้อครบอวบสายเมกันครับตัวนี้ติดตั้งโรบาร์ฮัมเมอร์นะครับรุ่นแวลิเออร์เป็นทรงสั้นนะชุดครอบฝาท้ายติดเข้ามานี่จะเป็นโป่งหลังนะครับแล้วก็ล้นประมาณ3นิ้วนะครับคันนี้ลูกค้าเป็นรถลูกค้าผู้หญิงนะต้องการรถแบบบึ้นๆนะนี่เลยนะครับยางโตๆนะยางโตๆคัสตอมสวยๆนะที่นี่ที่เดียวนะ
เป็นมิติด้านหลังของคันนี้นะครับเรียบๆนะเรียบบึกๆไฟท้ายก็ใช้ของเดิมนะชุดกันชนท้ายฮัมเมอร์นะครับตรงนี้ทรงแบบเข้ารูปนะเซนเซอร์จะได้ปกตินะครับนี่เป็นมิติข้างหลังคันนี้ตัวนี้แรปเตอร์มีกล้องถอยมาให้นะมีกล้องถอยจากโรงงานแล้วก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าขับง่ายนะผู้หญิงขับสบายมากนะครับความโหดของคันนี้ก็อยู่ที่ล้อกับยางให้ดูด้านข้างคันนี้ก็เรียบๆดำๆนะครับล้อบวกก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่มีแรปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่นะครับไปออกศูนย์ไหนมาก็ถ้าชอบการตกแต่งแบบนี้ก็มาคุยกันนะครับนี่นะสนุนราคาเริ่มต้นล้อยางแสนนิดๆนะแสนนิดๆถ้าประกอบพวกโลบงโลบาเข้าไปก็สองแสนมีทอนนะสองแสนมีทอนถ้ามีออปชันอื่นๆเพิ่มเข้ามาก็จะอยู่ประมาณ 2,500 บวกนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งสีน้ำเงินอันนั้นฟูลออปชันคันนั้น 500,000 มีทอนนะคลิปที่120นะครับ120ถ้าเดี๋ยวผมพาชมเปิดโฮมสวยๆจากค่ายเรานะบางคนถามว่าอันนี้หมดประกันหรือยังไม่ใช่ถ้าเปิดโฮมหมดประกันไหมก็วันนี้ตอบได้เลยว่าหมดประกันครับแต่ว่ารถที่เราทำให้กับลูกค้าไปเนี่ยตั้งแต่คลิป74นะคลิป74เริ่มทำคลิปมาแต่งครั้งแรกจนถึงตอนนี้คลิปที่120นะครับ121ก็ประมาณ50คัน50คลิปผ่านไปนะครับยังไม่มีลูกค้าคอมเพลนมาว่าโฟมที่เราทำเนี่ยมันเกิดปัญหานะนอกจากว่าลูกค้าไปใส่ไฟท้ายนะบางรุ่นเองนะฮะอันนี้มันจะเป็นบางรุ่นที่ทำให้กล่องมันล็อกนะตัวนี้เป็นงานเปิดโคมแบบ 100% พรีเมียมนะนี่สังเกตดูว่าการเปิดโคมของเราเนี่ยจะเนียนกริบนะฮะไม่มีรอยงัดรอยบิ่นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโคมเนี่ยมันเบิกศูนย์อยู่45,000 นะครับเราก็พยายามทำให้มันได้ 100% นะเพราะว่าโคมค่อนข้างแพงนะครับเหมือนกับไม่ได้เปิดอะไรเลยนะนี่เห็นไหมเหมือนกับมาจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแงะไม่มีซิลิโคนนะเราใช้กาวเดิมของมันกาวโรงงานเลยมันจะเป็นแบบซิลิโคนแบบแข็งๆเหนียวๆนะเรียกง่ายๆเป็นกาวเดิมแหละจะไม่ใช่ซิลิโคนแบบที่อยู่ซุ้มล้อนะนี่นะครับแล้วก็ข้างในแล้วก็ไม่มีฝุ่นละอองโอเคดูเราทำแบบสะอาดนะปกติถ้าบางร้านเนี่ยมันจะมีเห
ทีจะมีฝุ่นละอองมีรอยมือมีอะไรข้างในเนี่ยซึ่งมันไม่สวยครับเพราะว่าโคมเนี่ยมันเปิดโคมค่อนข้างใช้เวลานะอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของแรปเตอร์นะประมาณนี้นะครับก็อ่ะฝนจะตกละก็ถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมีรถพาแต่งพาคอนโทรลลงอีกหลายพันเลยนะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบตานี้ก็ทักไลน์มาได้นะครับ ID line @วัดก่อน168นะครับแล้วก็เบอร์โทร0917618526นะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนำรถไปส่งมอบให้ลูกค้าก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามไว้นะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะก็โอเคสวัสดีครับ